ตอนนี้นะฮะอยู่ในรถยนต์เดินทางมาที่ร้าน Big Bang Racing ที่ขนอมนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงร้านนะเรื่องของเรื่องสำหรับคลิปนี้คือ CBR500 คันสีดำนะที่เห็นคลิปผมล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วคลิปล่าสุดก็คือไปใส่กรองแต่งแต่ว่าหลังจากนั้นคือเกิดอุบัติเหตุนะฮะทำให้ต้องออกไปซ่อมรถอ่ะจอดซ่อมอยู่ที่ร้าน Big Bang Racing ก็คือเหตุการณ์มันประมาณว่าแบบเพื่อนชนท้ายมีรถเวฟหรืออะไรวะซุปเปอร์คัพดีมซุปเปอร์คัพขับมาแล้วแบบมาชนท้ายไอ้คู่กรณีอ่ะซ้อน3แล้วก็ล้มคือล้มทั้งรถเพื่อนผมแล้วก็รถคู่กรณีนะแต่ว่าคู่กรณีเข้าโรงพยาบาลไปทำอะไรแขนหักกับหัวตะลอกนี่หน่อยหักไปเลยไม่แน่ใจว่าหักว่าร้าวแต่ว่าใส่เฟือกไหมใส่แป๊บเดียวอ๋อคือคนชนที่เป็นคู่กรณีอ่ะชนปั้งแล้วก็เข้าโรงพยาบาลฮะเหมือนแบบอาจจะแบบมีปัญหาแบบแขนอะไรสักอย่างนี่แหละก็ทับกันเองอ่ะเหมือนตอนล้มมันล้มทับกันเองผมมาทับถึงไงมันเพื่อให้พวกแขนกระดูกมันไม่เองมันก็น่าจะร้าวความสึกตอนมันดูแล้วไม่น่าคือเหมือนซ้อน3ชนปุ๊บแล้วรถมันเสียหลักแล้วล้มแล้วอาจจะทับอาจจะทับกันเอง3คนส่วนฝั่งผมนะก็คือเพื่อนอะไรเป็นแผลถลอกนิดนึงนิดเดียวเองเลยที่ว่าแผลมันแค่มันช้ำอ๋อเป็นแผลเหมือนฟกช้ำอะไรเงี้ยคือไม่เจ็บอะไรขนาดนั้นแต่ว่ารถพังไปจริงๆมันไม่เยอะนะเพราะมันเป็นชนช่วงที่จะเลี้ยวเข้าซอยประมาณนี้มันเหมือนชนปั้งแล้วก็ล้มมากกว่าแผลไม่เยอะแต่ว่าก็เคลมประกันไปประมาณ60,000ประกันให้ไป 60,000 แต่ว่ารถทำรถไปด้วยนะแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วนะรถพังแล้วก็สวัสดีใจเองครับอัพเกรดไปด้วยนะรวมของที่ประกันแบบรวมทุกอย่างเลยนะที่เสียตังค์ตอนนี้ประมาณแสนนิดนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่ร้านกันเอาเป็นว่าสตอรี่ของรถคันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูที่ร้านว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ร้านเรียบร้อยก็เนี่ย CBR500 คันสีดำคันเดิมเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมไปหลายอย่างมากวันก่อนมีแค่ปั๊มหูชิดแต่วันนี้มีปั๊มหลังมีปั๊มบนมีท่อมีกล่องก็อัปเดตของแต่งกันหน่อยเจ้าของรถมานี่หน่อย เอาเรื่องชนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดเรื่องชนก่อนเพราะว่าอันนี้เบิกศูนย์ใหม่หลายชิ้นอยู่นะไฟริ่งก็หลายชิ้นแล้วก็สวิงอาร์มถังน้ำมันก็ใหม่ด้วยนะมึงเบิกไฟริ่งชิ้นไหนไปบ้างนะข้างคือที่ล้มมันล้มด้านขวานะไฟริ่งแล้วก็ชิ้นนี้ฝานี้ด้วยแล้วก็ปักเท้าแล้วก็หลังอันนี้ด้วยไหมกระตุ้งใหม่อันนี้ไม่ห่ออันนี้ด้วยคนขับแล้วก็คนซ้อนเลยครับกระทุ้งหลังก็ด้วยแล้วก็สวิงอาร์มเสร็จแล้วมีอะไรชิ้นนี้มีไหมชิ้นนี้ด้วยไหมยังไม่หลายชิ้นอยู่ข้างหน้ามีบ้างไหมช่วงนี้ไฟเลี้ยวหมอมีไฟเลี้ยวใหม่ไฟเลี้ยวแล้วก็แฮนด์บางคนอ่ะบางคนไม่ไฟเลี้ยวแล้วก็แฮนด์แล้วก็ปั๊มแล้วก็ประกับคือจริงๆที่หนักสุดอยู่ที่แฮนด์หักแล้วก็มันกระแทกกับที่ฝั่งแฮนด์หักถังบุบแล้วก็อย่างอื่นนี่มันจะเป็นรอยแบบรอยถลอกแต่ว่าก็ใช้ประกันไปนะเบิกประกันแม่งเลยนะเบิกศูนย์ก็เลยราคาอาจจะสูงหน่อยก็รวมที่ไปเปลี่ยนอันนี้มาด้วยก็ประมาณแสนนิดๆนะมีทำอะไรไปบ้างสายเบรกสายถักใช่ไหมแล้วก็ปั๊มบนเป็นอิตาลีเบอร์15
แล้วก็มีเนี่ยกับปลูกมีข้อนู่นนี่นั้นน็อตแล้วก็มีท่อแล้วก็กล่องนะฮะกล่องคือไปแฟตมาราคาก็เกือบหมื่นนะประมาณเรทประมาณนั้นนะเรื่องความแรงนี่เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีตอนขับนะค่อยมาจับฟิลลิ่งกันตอนนี้รถยังไม่สมบูรณ์นะยังรอกล่องที่ไปแฟตมาทำให้สตาร์ทติดเครื่องฟังเสียงท่อไม่ได้อันนี้ท่อเป็นสลิปออนไดนามิกใส่กับคอเดิมได้ไหมเหรอไม่ได้นะต้องตัดนิดนึงใส่ได้แต่ว่าต้องตัดนะฮะเมื่อกี้มีการตัดเดี๋ยวคอท่อไปไหนแล้วหายไปแล้วไหนอ๋อเมื่อกี้นะอันนี้คือคอท่อเดิมที่มันยื่นออกมาอันนี้คือไฟนี่สำหรับใส่สลิปออนใช่ไหมเดี๋ยวมาดูตรงรถดีกว่าจะได้รู้เรื่องนะเนี่ยคือจริงๆอ่ะคอท่อมันจะต่อมาอย่างนี้แต่เราต้องตัดชิ้นนี้นะไม่งั้นมันจะสวมไม่ลงองศามันจะไม่ได้ต้องตัดชิ้นนี้แล้วก็สวมกันอย่างนี้นะครับสวมมาแล้วก็ยึดกับตรงพักเท้าคนขับแล้วก็เป็นปลายกระป๋องอันนี้เป็นปลายกระป๋องไดนามิกทรงแบบนี้นะคอประมาณ 2.5 ได้นะราคาเท่าไหร่นะ7,200 ราคา 7,200 นะฮะสลิปออนสนใจก็เพจไดนามิกเลยนะผมไม่ขายนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรงั้นข้างในเป็นไส้สูตรแหละเป็นใยแก้วอยู่นะคือเมื่อกี้ดูแล้วช่วงเนี้ยเป็นใยแก้วคือเห็นว่ามันใหญ่ๆเห็นว่ามันใหญ่ๆแต่ว่าจริงๆไส้ในที่รูออกอะประมาณเนี้ยที่เหลือจะเป็นใยแก้วข้างๆซับเสียงยาวเลยนะใยแก้วจนมาถึงปลายก็ยังมีใยแก้วอยู่เลยนี่ขาวๆก็คือใยแก้วนะความดังไม่รู้อ่ะวันนี้ทำอะไรมากไม่ได้นะรอกล่องอย่างเดียวได้แค่ดูอย่างเดียวรอกล่องไม่มีกล่อง ECU ก็รถสตาร์ทไม่ได้นะแล้วก็ปั๊มบนนะมาดูปั๊มบนดีกว่าอิตาลีเบอร์15มีความหนึบกว่าเดิมแต่ว่ามันนุ่มอ่ะเหมือนฟิลที่แบบกำไปแล้วมันเนียนมือดิความสมูทความสมูทความนิ่มนวลมันจะเนียนๆมือแบบเวลากำแล้วมันจะนิ่มๆมันจะไม่แบบแข็งโป๊กเบอร์15นะฮะอันนี้สายถักเอิญฟ้าปิดกระปุกน้ำมันแอนด้วยนะก็คือหลังจากใส่ไปก็ไปจอดไม่ได้ต้องระวังหน่อยเวลาจอดคนชอบขโมยเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปใส่รถเล็กอ่ะง่ายแอนไลออนเป็นกระปุกแบบใสด้วยนะสายใสสีน้ำเงินสีฟ้าก็มีน็อตโปรโบตรงนี้โปรโบไทเทเนียมแท้นะทำไมสายอันนี้มันเอิญแล้วข้างล่างมันเฮลวะเอิญนี้ไปเข้าน่ะมันเข้า ABS ก่อนแล้วจาก ABS มาปั๊มมันเป็นเฮลมันเป็นการผสมผสานสายเบรก2แบรนด์ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆรวมๆก็ประมาณที่โดนไปทั้งหมดนะรวมที่เคลมประกันแล้วก็รวมที่เพิ่มตังค์ซื้อของแต่งมาใส่สภาพนี้นะประมาณแสนนิดๆนะฮะแต่มันน่าสนใจตรงที่พอไปแฟตกล่องแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะแรงขึ้นขนาดไหนแต่ว่าแรงกว่าเดิมแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าแบบคนขับจะสามารถสัมผัสได้มากแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีตอนรถแบบพร้อมขับจริงๆแล้วนะให้เจ้าของเอาไปขับสักอาทิตย์นึงก่อนยอมใส่ท่อกระป๋องคือจริงๆคันนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนซื้อมาคือแบบเพื่อนมันเป็นคนที่มันไม่อยากจะแต่งอะไรมากอะแบบขับเดิมๆถ้าแต่งก็อาจจะมีพวกระบบเบรกอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่คนประเภทที่แบบชอบท่อลั่นๆซิ่งๆจริงๆท้ายเดิมเป็นท้ายเดิมนะคันนี้ใส่ท้ายเดิมอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้คือถอดไปก่อนนะเพราะรถยังไม่สมบูรณ์นะท้ายเดิมแล้วก็ท่อเดิมก่อนหน้านี้แต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนไอ้ PR2 อันนี้มาด้วยใช่ไหมคลิปก่อนคันที่ผมเปลี่ยนท่อ PR2 ให้อ่ะอันนี้เป็น PR2 ใบเดิมนะมีรอยล้มแต่ว่าต้องคืนประกันนะฮะต้องส่งคืนประกันทำให้เอามาใส่ต่อไม่ได้ก็เลยต้องซื้อท่อกระป๋องแต่ท่อกระป๋องอันเนี้ยคือถ้าเลือกได้เพื่อนมันอยากใส่ท่อ18นิ้วใบใหญ่นั่นแหละแ
เรื่องของเรื่องก็คือกล่องที่ส่งไปแฟตเนี่ยเหมือนเขาแฟตมารองรับท่อใบสั้นถ้าใส่ท่อใบยาวมันจะวิ่งไม่ดีเท่าท่อใบสั้นก็เลยต้องกัดฟันใส่ท่อกระป๋องถามว่าชอบไหมก็อาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่เพื่อเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนแล้วกันด้วยว่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการขับขี่นะจะได้แบบรีดแรงม้าให้ได้คุ้มที่สุดก็เลยต้องใส่ตามสูตรเป็นท่อกระป๋องไปแต่ยังเป็นสลิปออนนะเรื่องเสียงก็ยังไม่ดังมากหรอกไม่น่าจะดังมากแต่ก็ดังกว่าเดิมดังกว่าใส่ท่อ PR2 แน่ๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเกาะติดกันไปเรื่อยๆจนรถพร้อมขับนะแล้วค่อยออกมาทำคลิปรีวิวฟิลลิ่งกันอีกทีนึงว่าแฟตกล่องแล้วมันต่างกันแค่ไหนแต่นะคิดว่าน่าจะต่างแบบอีกระดับหนึ่งอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนขับ500แล้วมาขับ650น่าจะต่างประมาณนั้นนะช่วงล่างที่ผ่านเออแต่ช่วงล่างยังนิ่มเหมือนเดิมเลยคันนี้อาจจะต้องทำช่วงล่างเพิ่มเซตน้ำมันหน้ามาแล้วมั้ยช่วงล่าง CBR 500เดิมๆมันย้วยนะถ้าแรงม้ามันเยอะขึ้นก็ต้องทำให้มันรองรับนิดนึงเบรกหนึบมากเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่าช่วงล่างยังย้วยอยู่ก็ต้องแต่งไปเรื่อยๆได้รับพัสดุมากล่องนึงฮะคาดว่าน่าจะเป็นกล่อง ECU ที่ส่งไปจูนอันนี้ร้านเขียนว่า AP Shop คิดว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวถ้าใช่ก็มาดูกันจะได้สตาร์ทเครื่องฟังเสียงท่อนะให้พี่บิ๊กเอาไปลองขับนะเมื่อกี้ลองสตาร์ทดูแล้วก็เสียงไม่ได้ดังมากเพราะมันมีแคทแต่เดี๋ยวรอเผื่อได้ฟังอีกรอบหนึ่งคันนี้ GSX S1000F มีคนบอกว่าอยากให้ทำคลิปแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวรอส่งคืนเจ้าของก่อนค่อยไปขอพี่เบลทำนะติดไว้ก่อนนะสำหรับคันนี้วันนี้เอา CBR 500ก่อนรถสเต็ปเกเรแต่ว่าแบบบอกแม่ว่าเปลี่ยนแค่ท่อเดิมๆถ้าแม่ถามบอกว่าเปลี่ยนแค่ท่อครับเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเบิ้ลท่อเกเรฮะท่อเกเรรู้สึกถึงไอร้อนพ่อคนเกเรประมาณนี้นะเรื่องเสียงเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปรีวิวเลยแล้วกันค่อยมาเจาะรายละเอียดให้เจ้าของมันไปขับจับฟิลลิ่งดูกันจะได้มีข้อมูลมาบอกไฟเลี้ยวมันกระพริบสี